ปั๊บปั๊บนะครับไปแปะปั๊บปั๊บไปปั๊บปั๊บกับพ่อนะครับปั๊บปั๊บเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่และน้องปุ่นนะคะเราก็จะมาดูพัฒนาการของน้องปุ่นนะคะตอนนี้น้องปุ่นอายุ8เดือนกว่าแล้วนะคะ8เดือนกับ11วันนะคะน้องปุ่นก็จะมีพัฒนาการก็คือว่าน้องปุ่นจะเริ่มอยากยืนนะคะตอนนี้น้องปุ่นก็นั่งได้แล้วนะคะก็จะนั่งเล่นของเล่นนะคะไม่ค่อยงอแงเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนก็จะไม่ชอบนั่งอยู่กับที่นะคะตอนนี้เริ่มนั่งได้แล้วก็จะชอบเล่นของเล่นนะคะนั่งได้นานหน่อยนะคะไหนน้องปุ่นไหนเล่นของเล่นนะคะน้องปุ่นก็จะชอบมีของเล่นนะคะส่วนตอนนี้น้องปุ่นก็มีฟันเริ่มงงแล้วนะคะฟันน้องปุ่นก็งงแล้ว2ซี่นะคะงงด้านหลังนะไหนน้องปุ่นอ้าปากก่อนอ้าปากก่อนครับอ้าปากก่อนน้องปุ่นก็จะมีฟัน2ซี่แล้วนะคะน้องปุ่นก็จะทานอาหารได้เยอะขึ้นนะคะน้องปุ่นก็จะมีข้าวนะคะเป็นข้าวต้มนะคะใส่ไข่แดงนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ำส้มนะคะน้องปุ่นทานเก่งมากเลยใช่ไหมครับน้องปุ่นก็ชอบทานมากเลยค่ะโดยเฉพาะกล้วยนะคะน้องปุ่นชอบทานกล้วยน้ำว้านะคะน้องปุ่นก็จะเริ่มส่งเสียงแล้วนะคะชอบส่งเสียงน้องปุ่นบึ้นบึ้นก่อนบึ้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 นสิครับใช้บึ้นบึ้นก่อนน้องปุ่นชอบทำปากบึ้นบึ้นนะคะถ้าอยากไปเที่ยวน้องปุ่นก็จะทำปากบึ้น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 ยังไม่เช้าเลยจะไปไหนครับตอนนี้น้องปุ่นก็เริ่มคลานได้นิดหน่อยนะคะเริ่มขยับตัวแล้วนะคะช่วงนี้ช่วงเดือนนี้ก็จะยังไม่มีฉีดวัคซีนนะคะฉีดอีกทีก็จะเป็นตอน9เดือนนะคะแล้วเราจะเริ่มให้น้องปุ่นคานดูนะคะอ่ะแม่ให้คานเนาะปุ๊บอ่ะคานมาเอาของเล่นนะครับปุ๊บอ่ะนี่มาเอาของเล่นกับแม่นะครับของเล่นอยู่นี่ลูกมาเอาอยู่นี่เลยไปคานไปเอาของเล่นนะครับไปไปแล้วเอาของเล่นครับมาของเล่นเลยนี่ของเล่นเนี่ยนะครับมาเอาของเล่นเลยมาหยิบของเล่นให้แม่ก่อนมาหาแม่ตรงนี้มาหาแม่ตรงนี้เลยมาแม่นี่ครับตรงนี้ตัวนี้เอาปุ่นนี่มานี่เลยมาหาแม่ก่อนจะไปคนละด้านนะคะน้องปุ่นก็เริ่มจะกระดึ๊บกระดึ๊บนะคะเราจะไปตามทิศทางที่อยากไปนะคะถ้าเกิดมีอะไรมาล่อนะคะจะเป็นของเล่นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก็จะคานไปหาคนที่อยากไปหานะคนที่จะอุ้มไปเที่ยวนะคะน้องปุ่นครับน้องปุ่นค่ะนี่รถใครเอ่ยน้องปุ่นอยู่ไหนเอ่ยไหนน้องปุ่นอยู่ไหนน้องปุ่นก็จะชอบเล่นแจ๊กพูดอะไรสนุกกว่าน้องนี่น้องปุ่นจะชอบฟังเพลงมากเลยนะคะไหนน้องปุ่นครับไหนช้างช้างก่อนช้าง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 นั่นเธอเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็เต้าไม่เบาจมูกยาวยาวหรือว่างงไหนเจ้าเอกก่อนตอนนี้ถ้าเราให้ลุงนอนเตียงนะคะก็จะเกิดอันตรายได้ง่ายนะคะถ้าไม่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะมีโคกกันนะคะมาแม่ก่อนตอนนี้น้องปุ่นก็เริ่มนอนนานหน่อยนะคะกลางวันน้องปุ่นก็จะนอน3ครั้งนะคะ8โมงเช้าตอนประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็บ่าย3อีกนะคะช่วงนี้เขาก็จะล้มบ่อยหน่อยนะคะถ้าเราให้อยู่กับพื้นแข็งๆก็หน้าความเลยนะคะเจอฟุ้งแล้วนะน้องปุ่นจะเริ่มง่วงอีกแล้วนะคะถ่ายทีไรง่วงทุกทีเลยนะคะน้องปุ่นก็จะชอบกัดผ้านะคะ
เวลานอนก็จะต้องมีผ้ามาโผล่ตลอดเลยนะคะนะไหนเพื่อนๆไหนไหนอาปากก่อนอาปากดูฟันสวยก่อนไหนอาปากก็จะมีฟันด้านหลัง2-4นะคะตอนนี้พี่ภูมิก็เริ่มรู้จักเล่นกับน้องแล้วนะคะเพราะว่าน้องเริ่มนั่งได้แล้วก็จะเล่นของเล่นด้วยกันนะคะเมื่อก่อนน้องยังตัวเล็กอยู่พี่ภูมิก็จะไม่ค่อยรู้จักเล่นกับน้องนะคะน้องปุณก็เริ่มนั่งเป็นตอนประมาณ7 เดือนครึ่งนะคะน้องปุณก็จะเริ่มลงตามนะคะลงตามคนนี้นะคะน้องปุณอยากไปเที่ยวนะคะเริ่มจำหน้าได้นะคะเริ่มลงตามพ่อตามแม่นะคะลงตามยายนะคะไหนเบื้องตรงไหนลูกอ่ะเบื้องนะมันชิ้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 นไหนเบื้องไหนพ่อดูก่อนนะเบื้องไหนพ่อดูก่อนครับเบื้องหนูไปเอาของเล่นไปเอาของเล่นกับพ่อนะครับไปแปะปั๊บๆนะครับไปปั๊บๆกับพ่อนะครับไปปั๊บๆเลยเนาะนะเอาปั๊บๆมาให้แม่นะครับไปแปะปั๊บๆมาให้แม่นะไปเอาปั๊บๆมาให้แม่นะครับถ้ามีของเล่นเขาก็จะนอนกลิ้งเล่นอย่างนี้นะคะบางทีก็จะคานนะคะปั๊บปั๊บปั๊บตอนนี้ผมน้องปุณก็ผมก็เริ่มยาวแล้วนะคะเริ่มทิ่มใบหูตรงนี้แล้วนะคะน้องปุณก็จะคันนะคะแล้วก็เกาจ้าน้องปุณเล่นอะไรครับตอนนี้น้องปุณก็อาบน้ำตอนเช้าแล้วนะคะรอบนึงนะคะส่วนตอนกลางวันก็ทานอาหารเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะน้องปุณก็จะอาบน้ำอีกรอบครับน้องปุณชอบอาบน้ำมากเลยนะคะน้องปุณชอบเล่นน้ำส่วนตอนเย็นก่อนนอนก็จะอาบอีกครั้งนึงนะคะจะอาบตอนประมาณ 4-5 โมงเย็นนะคะน้องปุณชอบเล่นน้ำจอมแจมเลยใช่ไหมคะไหนตอนเด็กๆน้องปุณก็จะชอบนอนเปลนะคะนอนเปลมากกว่านะคะส่วนตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องปุณนอนเปลก็กลัวจะตกนะคะว่าน้องปุณพลิกตัวได้แล้วนะคะตอนนี้ส่วนมากก็มีแต่นอนที่นอนนะคะตอนนี้นะคะน้องปุณก็เริ่มจะง่วงมากแล้วนะคะเดี๋ยวแม่กับน้องปุณก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแล้วตอน9 เดือนกว่าน้องปุณก็จะไปฉีดวัคซีนอีกทีนะคะลาท่านผู้ชมก่อนคลิปนี้แม่กับน้องปุณก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะน้องปุณสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไหนบ๊ายบายก่อนไหนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายหนูขอบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเริ่มง่วงมากแล้วนะคะ